คุณช่างคะถ้าจะรีโนเวทบ้านนะคะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะถ้าจะรีโนเวทบ้านต้องเริ่มจากอะไรก่อนคำถามนี้กว้างมากเพราะคำว่ารีโนเวทบ้านไม่รู้ว่าบ้านตั้งต้นนั้นคืออะไรมันขนาดไหนนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องเขาถามว่าต้องทำอะไรก่อนใช่ไหมสมมติเอางี้ละกันลุงช่างไปซื้อบ้านจะซื้อบ้านมือสองบ้านอะไรก็ตามหรือว่าบ้านเก่าแล้วอยากจะรีโนเวทสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องสำรวจความต้องการของตัวเองก่อนยังไม่ต้องไปสนใจว่าทำได้หรือไม่ได้ทำยากหรือทำง่ายคุณสำรวจก่อนคุณมีบ้านหลังหนึ่งอ่ะไม่รู้แหละจะมีอะไรไหมคุณต้องสำรวจก่อนแล้วทำผังขึ้นมาเขียนกระดาษมาเขียนเป็นห้องต่างๆห้องต่างๆคุณเดินดูเลยตั้งแต่ชั้นล่างชั้นบนคุณเขียนเลยสมมตินี่เป็นห้องนอนเดิมเป็นห้องนอนคุณจะทำอะไรกับห้องนี้คุณจะทำอะไรกับห้องนี้คุณเขียนขึ้นมาว่าหนึ่งโทษทีมันไม่ชัดหนึ่งห้องนอนแล้วคุณเขียนอะไรข้อหนึ่งหรือฝ้าหรืออะไรคุณเขียนมาเลยกี่สิบข้อสำหรับห้องนอนคุณเขียนมาคุณอยากได้อะไรคุณเขียนมาคุณทำแบบนี้กับทุกจุดรวมทั้งโครงสร้างด้วยโดยที่คุณไม่แน่ใจหรอกว่ามันทำควรทำได้ไหมทำหรือทำไม่ได้พอคุณเขียนได้หมดคุณอาจจะได้ทั้งหมดนะเปเปอร์มาเนี้ยสามหน้ากระดาษสี่หน้ากระดาษก็ได้แต่การเขียนของคุณวิธีนี้เขียนแบบไม่ใช่สเปซสปะเขียนแบบแยกพื้นที่แล้วก็เขียนผังง่ายๆจะได้รู้ว่าไอ้ข้อหนึ่งเนี้ยหมายห้องนอนมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปไว้เหมือนทำพอร์ตอ่ะเก็บไว้แล้วลุงช่างกำลังบอกว่าเอ้ยสิ่งที่คุณจะทำต่อมาคือว่าคุณเอาคุณหาผู้รับเหมามาเลยหรือพวกแบบก็ได้แล้วแต่คุณนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาพอร์ตนี้ให้ดูบอกฉันอยากได้อย่างเงี้ยมีข้อมูลพื้นฐานให้อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้รับเหมาก็คือเดี๋ยวพาไปเดิน